ว่าสิจากหมอลำสิงมางั้นให้พี่น้องได้ม่วนได้ซื่นกันมื้ออื่นซะเด้สักวงนึงซะเด้เดี๋ยวนี้ครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตมาแจ้งข่าวพี่น้องนะครับผมเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับผมมื้ออื่นเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมเนาะนะครับครบรอบอายุนะครับ40ขวบพี่น้องกันเลยมีความคิดว่านะครับว่าสิจัดงานวันเกิดมื้ออื่นนะครับโดนๆเฮ็ดเถื่อนะครับกันเลยมีความคิดว่านะครับสิแจกเงินพี่น้องผู้เฒ่าเนาะที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับผม100คนนะครับคนละ 1,000 บาทก็ตั้งงบไว้ 100,000 บาทเนาะครับเนาะแล้วก็มีความคิดว่ากะสิจ้างหมอลำสิงมางานนำจักวงนึงย่างมะแรงมื้ออื่นย่างมะแรงเนาะครับเนาะส่วนสิเป็นวงหยังนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอชมมื้ออื่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ย่ามส่งเสาเนาะกะคิดไว้ว่านะครับจะทำบุญบ้านด้วยนะครับตักบาตรทำบุญแล้วกะช่วงเสาๆสายๆหน่อยกะเชิญรับประทานอาหารกันก็เลยอยากมาเรียนเชิญพี่น้องนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆนะครับกะสิจัดอยู่นะครับบ้านทุ่งเกษตรตำบลกุดเรืออำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับอำเภอทุ่งศรีอุดมหรืออยู่แถวๆบ้านทุ่งเกษตรกะเรียนเชิญได้เด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งหมอลำสิงนะครับสิจ้างมางั้นนะครับโดนๆเฮ็ดเถื่อนะครับมีโอกาสแล้วก็อยากเฮ็ดนะครับในความคิดว่าสิเฮ็ดจังซั่นนะครับผมแต่ว่าบ่รู้ว่าสิได้เฮ็ดหรือบ่พี่น้องถ้ามีเงินก็สิได้เฮ็ดเนาะถ้าบ่มีเงินก็อาจสิบ่ได้เฮ็ดนะครับผมก็ถ้าเบิ่งพี่น้องครับมานั่งโซลิอีหยังฮะมานั่งโซลิอีหยังอยู่มานั่งคุยกับพี่น้องมาปรึกษาหารือพี่น้องซั่นเด้ไสคือมาแจ้งยินว่าสิจังหมดลำมาแจ้งครับพี่น้องคนละพันงานอีหยังก็ความคิดไว้ว่ามื้ออื่นเป็นวันคล้ายวันเกิดของพอไงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ40ขวบก็เลยคิดว่าอยากจะทำบุญจะแจกเงินผู้เฒ่าคนละ 1,000 100คนละกะว่าสิจ้างหมอลำสิงมางั้นให้พี่น้องได้ม่วนได้ซื่นกันมื้ออื่นซั่นเด้สักวงนึงซั่นเด้เดี๋ยวนี้อื้อใส่เงินก่อนฮะใส่เงินก่อนเงินก็เงินเงินกะบ่มีกะเป็นเพียงความคิดไงความคิดว่าสิจัดไงคิดว่าสิจัดแต่ว่าตอนนี้บ่มีเงินบ่มีเป็นเพียงความคิดเป็นหยังไปเฮ็ดงานทุนฮะสิได้เงินเหรอเฮ็ดงานแม่นอยู่เนาะโอ๊ยหาเฮ็ดงานก่อนซะพี่น้องบ่ได้จัดดอกซั่นคือไป